จุดเปลี่ยนของชีวิตเนี่ยเริ่มอยากจะมีทรัพย์สินพอมีทรัพย์สินปุ๊บมันก็จะเริ่มมีหนี้การที่จะวางแผนว่าเมื่อเกษียณแล้วเนี่ยจะมีเงินเหลือเท่าไหร่หนี้สินที่เรามีอยู่เนี่ยจะหมดไปไหมเนี่ยอันนี้คือสิ่งสำคัญต้องวางแผนเพื่อที่จะได้ใช้ชีวิตหลัง60อย่างมีความสุขเป็นสมาชิกของเซฟก็จะมีอีเมลทันทีที่มีอีเมลของเซฟนะคะคือพี่จะรีบสมัครก่อนไม่ยากค่ะเข้าไปเรียนรู้เบื้องต้นก่อนหลังจากนั้นนะคะก็ส่งตัวเซอร์ติฟิเคตมาอีเลนนิ่งก็มีการให้ความรู้ที่ดีเข้าใจง่ายมีเอกสารประกอบให้เราไปศึกษาต่อด้วยเราสามารถที่จะเรียนตอนไหนก็ได้แล้วค่อยๆเรียนนะคะมันจะช่วยเพิ่มความเข้าใจมากขึ้นเรื่อยๆใช้เวลาไม่นานหลักสูตรละประมาณชั่วโมงนึงก็ไม่ได้ยากแล้วมันก็เพิ่มเติมความรู้ในเรื่องของการวางแผนเกษียณพอเรียน e-learning เสร็จเราก็เข้ามาร่วมเวิร์กช็อปเราก็จะได้การประมวลผลจาก e-learning ที่เราเรียนมาเอามาตกให้เป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นผ่านมามันเป็นภาพในความคิดวันนี้เราจะเห็นภาพจริงๆเราจะรู้แล้วว่าแผนการเงินของเรามันเป็นไปในทิศทางใดในเวิร์กช็อปเนี่ยก็จะมีอาจารย์มารีแคปให้แล้วก็มีเกมที่ทำให้เข้าใจด้วยว่าแค่นี้ที่เราคิดว่ามันน่าจะพอแล้วมั้งแต่ว่ามันยังไม่พอหลังจากเริ่มทำเวิร์กช็อปไปจนกระทั่งมาถึงวันนี้ค่ะก็พบว่ายังมีสิ่งต่างๆที่เราควรจะต้องเก็บเพิ่มหรือว่าทำให้มันงอกเงยเพื่อให้มันเพียงพอต่อการใช้จ่ายในอนาคตเรามีการวางแผนมาระดับนึงแล้วปรากฏว่าพอเรามาเข้าฟินคลินิกนะทำให้เรารู้ว่าการวางแผนการเงินมีความสำคัญมีทั้งแก้ให้เราหมดเลยอ่ะคำนวณแล้วขายเงินเท่าไหร่แล้วเราควรจะออมเพิ่มเท่าไหร่การลงทุนควรจะระดับไหนการวางแผนการเงินที่จะใช้ให้เพียงพอหลังเกษียณมันเป็นเรื่องที่สำคัญมากก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านที่สนใจตลาดทรัพย์มีหลักสูตรการอบรมดีๆนะครับก็เชิญชวนมาสมัครเข้าร่วมอบรมทุกอย่างฟรีค่ะมาอบรมฟรีเลี้ยงดูอย่างดีถ้าเราอยากเกษียณอย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดีก็หาความรู้เพิ่มเติมกับโครงการนี้ค่ะมาเตรียมพร้อมเกษียณให้สุขใจกับโครงการ Happy Money Happy Young Old โบนี้ก็มีใช้กันนะครับHappy Money Happy Old Happy Old Young Bonnie Young Old Happy Young Old Bonnie ก็มีใช้ครับ